จิกนะคะจิกจิกนะคะแล้วก็เออเราไม่ใช่นกเนาะเราไม่ใช่ไก่เนาะที่จะมาจิกนะคะสาวๆค่ะอย่าจิกเนาะอย่าจิกคุณผู้ชายค่ะไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะที่ชอบนะให้แฟนตัวเองเนี่ยจิกนะคะแล้วก็เช็คนะคะประเภทว่าเช็คโทรศัพท์หรือว่าเช็คอะไรวันนี้คุยกับใครโทรมาคือมันเหมือนการไม่ให้เกียรตินะคะแล้วก็ไม่เชื่อมั่นเนาะในคู่ของตัวเองในแฟนของตัวเองไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะชอบผู้หญิงแบบนั้นนะคะทุกคนค่ะอย่าทําแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันจะทําให้แทนที่เขาเนี่ยอยากจะวิ่งไล่ล่าคุณตามคุณเนี่ยเขาจะเบื่อแล้วเขาก็อยากจะวิ่งหนีออกไปถ้าคุณเนี่ยไม่ได้แคร์ผู้ชายคนนั้นจริงๆเนี่ยคุณก็ทําแบบนั้นเลยค่ะไอ้ลักษณะที่แบบว่าจิกนะคะจิกแล้วก็ตามแล้วก็เช็คนะคะแบบไม่ให้เกียรตินะคะเช็คเอาโทรศัพท์มาดูอยากรู้แบบเข้ารหัสอะไรแบบเช็คอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าระแคะระคายสมมติว่าถ้าคุณนอนอยู่หรือนั่งอยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วอะไรมันเด้งมาแล้วก็มองนะมองเงี้ยแอบมองโทรศัพท์โอเคมันอาจจะทําให้คุณนะอยากจะรู้แต่ถ้าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไม่ได้หน้ามีอะไรที่สงสัยนะคุณก็อย่าไปเป็นคนที่ขี้หึงเกินนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนเนาะชอบผู้หญิงที่ขี้หึงเกินแล้วก็จิกกัดนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่งความสัมพันธ์กับฝรั่งนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกับเขานะคะถือว่ายังไม่ได้เป็นสามีภรรยาเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะคบกับผู้หญิงคนอื่นอยู่อันนี้พูดมาจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะทุกคนคะพูดมาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยคุณแม่จะมาต่อคลิปแบบเรื่องเนี้ยคุยเรื่องนี้แบบยาวๆเลยแล้วกันแบบเหมือนเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาเล่าเลยแล้วกันเนาะทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเพราะคุณแม่เคยโดนแบบเรียกว่าแบบหน้าชามากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบบผึ่งโดยที่แบบว่าไม่มีเหตุผลนะทุกคนเนาะแต่คุณแม่เชื่อว่าผู้หญิงเรานะคะมันจะมีเซนเนาะก็นะคะถ้าเกิดว่าเขานอกใจเราจริงมันจะมีเซนแต่ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรืออะไรเงี้ยคุณแบบอย่าไปเขาเรียกว่าไปหัวเสียหรืออย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทำให้ตัวเองไม่มีความสุขคุณออกมาเลยค่ะออกมาเลยจ้ะเนาะคุณแม่รู้ว่ามันทำยากและยิ่งถ้าคนที่แบบว่าคุณยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนนะเอออย่างคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยคือมันจะรู้สึกมันจะหวงมากมันจะจิกก็ไม่รู้จะหวงไปไหนเนาะลุงแบบเนาะเออแบบลุงกำนันของคุณแม่อ่ะเออก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันหลังคุณแม่มาเล่าแบบยาวๆเนาะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนค่ะเนาะลาไปก่อนนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะทุกคนบ๊ายบายค่ะวันนี้มาหลายคลิปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ